เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหม่อนทัศิกาค่ะสวัสดีครับโบ๊ทชาครครับวันนี้จะมาชวนคุยกันเรื่องค่าไฟค่ะครับผมค่าไฟจะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาชวนแกะบินค่าไฟดูกันค่ะครับย้อนไปถึงต้นทางกันเลยว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับพอเราดูบินค่าไฟเนี่ยอย่างนึงที่เราสามารถแกะได้นะครับแล้วเห็นชัดเลยก็คือเรื่องของปริมาณการใช้งานอันนี้ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะครับว่าบ้านไหนเนี่ยมีการใช้งานที่เยอะใช่ไหมครับแล้วก็มีหน่วยที่เยอะเนี่ยตัวราคาค่าไฟก็สูงขึ้นนะครับบ้านไหนเนี่ยมีการใช้งานที่น้อยนะครับจำนวนหน่วยน้อยเนี่ยปริมาณค่าไฟก็จะต่ำนะครับในหลายๆครั้งเนี่ยครับทางภาครัฐเองเนี่ยเวลามีมาตรการช่วยเหลือนะครับบรรเทาค่าครองชีพเนี่ยก็จะช่วยในกลุ่มของครัวเรือนที่มีการใช้จ่ายเรื่องของไฟฟ้านะครับที่ค่อนข้างต่ำนะเป็นกลุ่มแรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราอาจจะต้องดูครับว่าตัวระบบของไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะระบบที่เรียกว่า single buyer นะครับหรือระบบที่มีผู้รับซื้อไฟรายเดียวคำว่าผู้รับซื้อไฟในส่วนนี้นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะชาวบ้านหรือเปล่าหมายถึงตรงนั้นไหมนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยครับหมายถึงผู้รับซื้อไฟจากผู้ผลิตไฟครับผมซึ่งผู้ผลิตไฟตอนนี้ครับมันจะมีหลากหลายทั้งเอกชนรายใหญ่หรือรายเล็กนะครับแต่ผู้รับซื้อไฟเนี่ยที่มีรายเดียวก็คือทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับจะทำหน้าที่ในการรับซื้อไฟจากผู้ผลิตไฟรายย่อยนะครับที่เรียกว่า SPP นะครับแล้วก็ผู้ผลิตไฟรายใหญ่ที่เรียกว่า IPP เข้ามานะครับซึ่งตรงนี้คิดเป็น 70% ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมแล้วก็อีก 30% เนี่ยครับก็จะมาจากด้านทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยที่ทำหน้าที่ในการผลิตเองนะครับตรงนี้ก็เลยจะเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วระบบเนี้ยมันส่งผลต่อเรื่องของราคาอย่างไรนะครับเราอาจจะต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยครับการที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยหรือรายใหญ่ก็ตามนะครับส่งเข้ามาให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับมันจะมีราคาส่งตั้งแต่3บาทจนถึง9บาทต่อยูนิตราคาตรงนี้ครับมันจะแตกต่างกันโดยมันจะขึ้นอยู่กับประเภทที่มานะครับหรือประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตในบางกรณีเนี่ยครับถ้ามันเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนนะครับที่อยู่ในช่วงระยะเริ่มต้นของเทคโนโลยีต้นทุนการผลิตจะค่อนข้างสูงถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในระยะต่อๆมาแล้วเนี่ยต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ำลงแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นลักษณะของก๊าซธรรมชาตินะครับราคาตรงนี้ก็จะต่ำกว่านะครับพอเขารับมาปุ๊บเขาก็ทำหน้าที่ในการส่งขายนะครับไปให้กับการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคนะครับแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงซึ่งทั้ง2หน่วยการไฟฟ้านะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะทำหน้าที่ขายต่อนะครับอยู่ที่ในราคาประมาณ4.70 บาทแต่ใน4.70 บาทนี้เองครับมันจะมีอยู่1บาทครับที่ทำหน้าที่เป็นคล้ายๆค่าเตรียมความพร้อมในการจ่ายไฟนะครับอยู่ที่ประมาณ70 สตางค์ครับผมค่าเตรียมความพร้อมแล้วก็อีก30 สตางค์เนี่ยครับเป็นค่าประกันความร้อนซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้แหละครับเป็นส่วนสำคัญที่หลายท่านมีการคุยกันในสังคมเกี่ยวกับสัญญาโรงไฟฟ้าครับว่าถ้าสมมุติว่าเรามีการเตรียมความพร้อมของโรงไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นค่าใช้จ่ายตรงนี้แหละครับก็จะเพิ่มมากขึ้นตามด้วยโดยปัจจุบันครับประเทศไทยเนี่ยก็มีการสำรองไว้มากกว่า 54,000 เมกะวัตต์ซึ่งเป็นใช่ครับ 54,000 เมกะวัตต์ซึ่งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะและหลายภาคส่วนในสังคมเนี่ยครับก็มีการพูดคุยกันครับว่าเอ๊ะการทำสัญญาการทำสัมปทานตรงนี้มันมีความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนครับผมค่ะอันนี้คือโบ๊ทพาเราไปดูว่า ในบินค่าไฟเนี่ยต้นทางมันมาจากไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยได้มีเกริ่นไว้นิดนึงแล้วด้วยว่าตัวเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมีผลกับราคาใช่และมีความหลากหลายด้วยใช่ทีนี้เราต้องมาดูกันว่าสัดส่วนของเชื้อเพลิงที่เรานำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยไปเน้นอยู่ที่จุดไหนบ้างนะคะถ้าเราไปดูที่สัดส่วนหลักๆเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติเป็นสัดส่วนหลักๆเลยนะคะที่มีก๊าซธรรมชาติเหล่านี้ได้มาจากไหนนะคะส่วนหนึ่งคือมาจากอ่าวไทยเป็นทรัพยากรธรรมชาติของเราเองของเราเองใช่ค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะมาจากการที่เรานำเข้าจากต่างประเทศอย่างเช่นเป็นการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวที่เราเรียกว่า LNG หลายท่านอาจจะคุ้นชื่อตัวก๊าซนี้นะครับใช่ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะอ่าวไทยเนี่ยประมาณ 33% LNG เนี่ยประมาณ 12% ครับทีนี้มันมีอีกส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะต่อเข้ามาถึงไทยเนี่ยก็คือก๊าซจากเมียนมานะคะ
ตรงนี้เนี่ยอีก 8% เลยค่ะครับผมและส่วนที่เหลืออื่นๆนะคะก็คือมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าการซื้อไฟจากฝั่งของสปป.ลาวอันนี้เราต่อสายไฟเข้ามาต่อสายส่งเข้ามานะครับใช่มีการซื้อไฟมาเลยก็มีเหมือนกันนะคะรวมไปถึงสัดส่วนเล็กๆส่วนสุดท้ายนะคะที่เรายังมีการผลิตไฟฟ้าจากส่วนนี้ด้วยที่เราพยายามเน้นกันตลอดก็คือเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 10% ที่เราเคยเล่าให้ฟังกันไปนะคะนี่คือหน้าตาของสัดส่วนพลังงานทั้งหมดพอเราเห็นแบบนี้แล้วนะคะส่วนที่จะมีผลกับราคามากที่สุดเนี่ยต้องไปดูต้องบอกว่าเป็นส่วนที่เรามีการพึ่งพิงจากต่างชาติเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าในระยะที่มีสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปมีสถานการณ์ทางการเมืองมีระยะสงครามใช่ราคาพวกเนี้ยค่ะก็จะผันผวนเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราไปดูอะค่ะราคาเนี่ยจะคล้ายๆกับราคาของน้ำมันเนาะมีช่วงที่ถูกมีช่วงที่แพงนะคะดังนั้นส่วนนี้ล่ะค่ะที่จะมีผลกับราคาค่าไฟของเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราจะเห็นได้ว่าแหล่งพลังงานนะครับแหล่งเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับมีการพึ่งพิงจากต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับทีนี้เราลองกลับมามองครับว่าในกรณีของประเทศไทยครับมีแหล่งที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่ไหนบ้างนะครับเราจะพบว่าโรงไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยครับกระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านฉะเชิงเทรานนทบุรีสมุทรปราการนะครับอันนี้เป็นในพื้นที่ภาคกลางนะครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็จะมีทางด้านของกระบี่นะครับสงขลาหรือว่าทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในโคราชนะครับในขอนแก่นรวมถึงในภาคเหนือครับในกรณีของโรงไฟฟ้าแม่เมาะนะครับอันนี้หลายท่านก็จะคุ้นเคยนะครับเราพูดถึงกันบ่อยมากนะครับกรณีของโรงไฟฟ้าแม่เมาะโรงไฟฟ้าถ่านหินใช่ครับเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินครับที่ตรงนั้นเป็นบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับและปัจจุบันเนี่ยก็มีการใช้พลังงานความร้อนรูปแบบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนใต้พิภพเองก็ตามนะครับรวมถึงมีเครื่องกำเนิดไฟที่ใช้พลังงานจากน้ำมันเตาน้ำมันดีเซลเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความครอบคลุมนะครับในแง่ของเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในการผลิตครับนอกจากนั้นครับอย่างในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยในพื้นที่ของเขายายเที่ยงเขื่อนลำตะคองเนี่ย อันนี้ก็เป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ใต้ดินนะครับต้องบอกว่าอยู่ลึกลงไปถึง350เมตรนะครับโดยความลึกเนี้ยเรามีขึ้นเพื่อให้มีการปล่อยน้ำนะครับจากเขื่อนที่กักเก็บไว้ด้านบนเนี่ยลงมาที่ข้างล่างนะครับพอน้ำมีการปล่อยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดแรงดันถูกไหมครับแล้วแรงดันตรงเนี้ยก็จะไปหมุนใบพัดนะครับหมุนตัวเจเนเรเตอร์ให้ตัวไฟฟ้าเนี่ยเกิดการผลิตเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับที่เป็นตัวเลือกแล้วกันครับที่ภาครัฐเองก็ตามหรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยสามารถนำไปใช้นะครับในการจ่ายไฟได้นอกจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าพื้นที่ภาคเหนือแล้วเนี่ยยังเขื่อนภูมิพลครับในจังหวัดตากก็ยังเป็นอีกพื้นที่นึงเหมือนกันครับที่มีการใช้เรื่องของพลังงานเขื่อนนะครับแบบสูบกับจ่ายไฟนะครับก็คือมีการดูดน้ำขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยกลับลงไปในเขื่อนนั้นนะครับซึ่งสามารถจ่ายไฟให้ครอบคลุมได้ในหลายพื้นที่นะครับในภาคตอนออกในภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งครับที่มีความเป็นไปได้ความหลากหลายตรงนี้แหละครับเป็นส่วนที่เราอาจจะต้องบาลานซ์กันระหว่างเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ต้นทุนที่ใช้ในการดำรงรักษาความพร้อมของการผลิตไฟฟ้าในส่วนนี้ด้วยครับผม อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันครับนอกจากตัวเชื้อเพลิงต้นทางนะคะที่มาจากหลายๆแหล่งแล้วนะคะรวมไปถึงเรื่องของจำนวนโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศของเราเนี่ยก็จะมีผลกับราคาด้วยนะคะมันจึงนำมาสู่อีกหัวข้อนึงค่ะก็คือเรื่องของนโยบายของรัฐบาลที่จะเป็นคนกำหนดว่าเราจะมีทิศทางการใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งไหนมากแหล่งไหนน้อยนะคะรวมไปถึงนโยบายในการอุดหนุนค่าไฟก็เกี่ยวด้วยค่ะอย่างเช่นในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการประกาศลดค่าไฟในส่วนนั้นนะคะเพื่อช่วยบรรเทาภาระใช่ส่วนนั้นเองที่เราเรียกว่านโยบายอุดหนุนค่าไฟนะคะทีนี้เงินตรงนั้นนะคะที่นำมาอุดหนุนค่าไฟต้องบอกว่าไม่ใช่เงินเปล่าๆที่เราได้ฟรีครับเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการอุดด้วยหนี้ที่เราสร้างไว้นะคะทีนี้ตัวเงินตรงนั้นนะคะที่เราแบกรับในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วพวกเราเองเนี่ยแหละค่ะที่จะต้องร่วมกันจ่ายนะคะจ่ายคืนนะคะก็คือมันจะมาถัวอยู่ในค่าไฟแต่ละเดือนของเราในอนาคตต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนโยบายของรัฐบาลก็มีส่วนที่จะทำให้
ถูกหรือแพงได้เช่นเดียวกันครับผมจากสถานการณ์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับหรือกพพ.เนี่ยก็ได้มีการคำนวณไว้นะครับว่าการยืดหนี้ในช่วงนั้นเนี่ยน่าจะส่งผลไปต่อค่าไฟที่เราจะต้องคืนบางส่วนเนี่ยครับไปเป็นระยะเวลาอีกประมาณ 2-3 ปีนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรื่องของนโยบายของรัฐเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงครับที่ส่งผลนะครับทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการปรับนโยบายของรัฐจำนวนโรงไฟฟ้าแหล่งที่มาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของระบบพลังงานโดยรวมเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับความจำเป็นในต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมาจากหลายสาเหตุครับผมโดยส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากความต้องการการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับระบบสายส่งเองหรือระบบการผลิตไฟฟ้าเองเนี่ยต้องเอื้อนะครับหรือเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการรองรับความต้องการการใช้งานที่สูงขึ้นก็คือเราจะใช้มีความต้องการใช้ไฟเพิ่มกันขึ้นไปเรื่อยๆแหละเนาะใช่ครับมันอาจจะเพิ่มขึ้นไปหลังจากนี้10 20ปียังไงเราก็ต้องใช้ไฟต่อไปเราคงไม่สามารถบอกว่าหยุดใช้ไฟกันตอนนี้ได้ใช่ครับจริงๆแล้วการใช้ไฟเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นความสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับยิ่งเกิดธุรกิจใหม่ๆหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีใหม่ๆที่วันนี้เรามีการพูดคุยกันนะครับตรงนี้ก็ทำให้มีการความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับความต้องการไฟฟ้าสีเขียวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางภาคเอกชนเนี่ยมีการพูดถึงมาโดยตลอดนะครับและเป็นปัจจัยเร่งครับที่ทำให้เราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวโครงสร้างของตัวระบบไฟฟ้าในประเทศนะครับนอกจากนั้นครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงเรื่องของระบบโครงข่ายอัจฉริยะนะครับอันนี้หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของสมาร์ทกริดนะครับซึ่งมันจะมีลักษณะหรือมีดีเทลอีกมากใช่ไหมครับคุณหมอใช่อันนี้คือเรากำลังพูดถึงระบบโครงสร้างไฟฟ้าในอนาคตเลยนะคะว่ามันจะสามารถเป็นไปในรูปแบบไหนได้บ้างซึ่งบทก็ได้พูดถึงชื่อหนึ่งขึ้นมานะคะก็คือระบบสมาร์ทกริดค่ะถามว่าระบบสมาร์ทกริดจะมาช่วยอะไรบ้างนะคะคือถ้าเราเปลี่ยนไปสู่ระบบสมาร์ทกริดเนี่ยมันจะทำให้โครงข่ายไฟฟ้าของเราเนี่ยสามารถรองรับกับสถานการณ์ความผันผวนใดๆนะคะเมื่อเรามีการดึงระบบพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบไฟฟ้าเมื่อมีการใช้งานแล้วก็แหล่งพลังงานที่หลากหลายใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะในระบบสมาร์ทกริดเนี่ยสำหรับผู้ใช้ไฟอย่างเราเนี่ยก็จะได้มีตัวหนึ่งค่ะที่เรียกว่าระบบมิเตอร์อัจฉริยะนะคะมิเตอร์อัจฉริยะตัวมิเตอร์อัจฉริยะเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถดูค่าไฟที่เป็นปัจจุบันของเราได้ว่าตอนนี้วันนี้เราใช้ไฟไปมากน้อยเท่าไหร่จากที่ตอนนี้ค่ะในปัจจุบันเราดูค่าไฟแล้วก็การใช้ไฟเนี่ยต้องดูจากตอนช่วงปลายเดือนปลายเดือนที่มีการจดมิเตอร์กันใช่ตอนนี้เราใช้วิธีจดมือกันอยู่นะคะมิเตอร์นะคะซึ่งตัวระบบสมาร์ทกริดเนี่ยก็จะสามารถแจ้งหน่วยค่าไฟได้แบบออโต้เลยเหมือนเวลาเราเช็คสุขภาพตัวของเราจากแอปพลิเคชันใช่ไหมคะระบบสมาร์ทกริดก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันค่ะครับผมจริงๆแล้วเรื่องของสมาร์ทกริดเนี่ยครับไม่ใช่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับที่มีการพูดถึงแต่มีในหลายประเทศทั่วโลกแหละครับที่กำลังมีการลงมือลงทุนในเรื่องของสมาร์ทกริดนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของทางด้านสหราชอาณาจักรนะครับในอังกฤษเองก็ตามนะครับหรือในยุโรปสหรัฐอเมริกาเยอรมันเนี่ยครับประเทศเหล่านี้ครับก็จะมีการใช้เรื่องของสมาร์ทกริดเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้วนะครับประเทศในเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือจีนเองเนี่ยก็มีความพยายามนะครับในการพัฒนาโครงข่ายแล้วก็ตัวสมาร์ทกริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างในกรณีของประเทศจีนนะครับที่มีการลงทุนโครงข่ายนะครับที่เชื่อมโยงพลังงานในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมเองก็ตามนะครับหรือพลังงานโซล่าแล้วก็ทำหน้าที่ในการกระจายไฟฟ้านะครับจากภาคตะวันตกเนี่ยไปสู่ภาคตะวันออกนะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าแผนที่ประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับใช่ดังนั้นเนี่ยไอตัวระบบโครงข่ายตรงนี้ครับก็จะเป็นส่วนสำคัญครับในการส่งเสริมนะครับให้เกิดการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าทั้งแผ่นดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญครับที่ต้องมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็น่าจะจำเป็นต่อตัวระยะการเปลี่ยนผ่านด้วยใช่ไหมครับที่บทเล่ามาเนี่ยจะเห็นว่าจะมีทั้งโซนของประเทศพัฒนาแล้วรวมถึงประเทศตัวอย่างในเอเชียนะคะที่เราจะเห็นนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ระบบสมาร์ทกริดหรือระบบที่เป็นระบบไฟฟ้าแบบอนาคตเนี่ยไม่ได้ถือว่าจะทำได้ภายในปี2ปีต้องยอมรับว่าต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็เงินทุนมหาศาลด้วยงบประมาณมหาศาลเช่นเดียวกันนะคะอเมริกาเนี่ยก็ได้มีการประมาณการว่าจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ในการเปลี่ยนโครงข่ายระบบไฟฟ้าทั้งประเทศนะคะเขาบอกว่าประมาณ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
เลยที่จะต้องใช้ต่อปีนะคะต่อปีด้วยต่อปีนะ แต่ว่าเป็นต่อปีแล้วใช้ยาวไปอีก30 ปีไปจนถึงปี2050เลยนะคะนี่คือที่เขาประมาณการไว้ต้องยอมรับว่ามันมีระยะเวลาของมันและมีเงินทุนที่จะต้องใช้นะคะแต่ว่าการเปลี่ยนผ่านเรื่องระบบพลังงานนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่น่าจะสามารถเลี่ยงได้ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายแล้วก็ทิศทางตั้งแต่ในตอนนี้ค่ะจะช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะโบ๊ทนอกจากนั้นครับเรื่องกฎระเบียบเนี่ยครับก็ยังเป็นอีกส่วนที่สำคัญนะครับที่หลายภาคส่วนเนี่ยอาจจะต้องสร้างความชัดเจนนะครับแล้วก็ออกผ่านมาให้ทุกส่วนเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับซึ่งมันจะเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาของภาคเอกชนด้วยเช่นเดียวกันครับเหมือนเป็นการส่งสัญญาณใช่แล้วครับเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนประเทศไทยพร้อมแล้วประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะมีการเปลี่ยนผ่านนะครับในช่วงระยะเวลานี้นะครับหลายท่านฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยอาจจะเกิดความสงสัยครับว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนผ่านแล้วบทเรียนในต่างประเทศบทเรียนในยุโรปเนี่ยครับเป็นอย่างไรใน EP หน้าครับทุกท่านน่าจะได้กลับมาติดตามกันครับว่ารูปแบบของตลาดไฟฟ้าที่เราได้มีการพูดถึงการมีสมาร์ทกริดเองก็ตามนะครับหรือว่าการที่ผู้ซื้อผู้ขายไฟเนี่ยสามารถเลือกซื้อไฟได้นะครับก็คือไม่มีตัวกลางเป็นซิงเกิลไบเออร์อย่างที่เราพูดตอนแรกแล้วถ้าโครงสร้างซิงเกิลไบเออร์เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยผู้บริโภคนะครับจะเปลี่ยนไปอย่างไรจะครับจะใช้อะไรในการตัดสินใจประสบการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับผมแล้วพบกันค่ะแล้วพบกันครับติดตามสะอาดพอดคาสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast และ TDRI